กลับมาอีกครั้งนึงครับผมกับ AIO จาก ASUS นะครับเป็น All-in-1 PC รอบนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 21.5 นิ้วเรียกว่าไซส์กระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานบนโต๊ะออฟฟิศมากขึ้นนะครับผมและก็ยังใช้เป็นตัว CPU นะครับจาก AMD 5000 Series ด้วยที่สำคัญก็คือมี Windows พร้อมกับชุดออฟฟิศนะครับใช้งานฟรีแบบถาวรในราคา 20,000 ต้นๆเท่านั้นเองครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมพัชจากดรอยแซนแล้วก็ ASUS เจ้า AIO M3002 ตัวนี้ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าใครที่หาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับใช้งานแบบยกขึ้นมาวางเปิดพร้อมใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบชุดด้วยเนี่ยเจ้า AIO 3002จาก ASUS ตัวนี้แหละน่าสนใจครับเพราะว่านอกจากตัวหน้าจอ CPU ต่างๆสเปคมาแบบเต็มแล้วนะครับผมยังได้ชุดเมาส์คีย์บอร์ดแบบไวเลสมาให้ด้วยในกล่องเลยครับแล้วก็เปิดมาปุ๊บเสียบ USB เข้าไปก็พร้อมใช้งานแล้วสำหรับตัว ASUS AO นะครับ M3002 ตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 21.5 นิ้วนะครับขอบจอด้านบนด้านข้างนี่คือบางเฉียบอยู่ที่2 mm นะครับเรียกว่าเป็นขอบหน้าจอแบบ Nano Edge อัตราส่วนของหน้าจอกับตัวบอดี้นะครับอยู่ที่ 87% ส่วนพาเนลจอครับก็เป็นพาเนล IPS นะครับเรียกว่าสวยคมชัดครับทุกมุมมองอัตราส่วน 16:9 นะครับความละเอียด Full HD 1920x1080โดยมีค่านะครับขอบเขตสี sRGB อยู่ที่ 100% ส่วนขอบด้านล่างเดี๋ยวจะดูหนานิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นส่วนของตัวลำโพงครับเรียกว่าเสียงตัวนี้ก็ดังแล้วก็หึมมากเหมือนกันพร้อมกับตัวกล้องเว็บแคมแบบ HDแถมชุดไมโครโฟนครับยังมีไมค์ตัดเสียง2ตัวครับก็เป็น two-way AI noise cancellation technology นะครับช่วยตัดเสียงรบกวนครับเวลาใช้ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมมีติ้งต่างๆที่บอกว่ายกขึ้นมาตั้งใช้งานได้เลยนะครับก็เพราะว่าเจ้าขาตั้งหรือว่าแกนเหล็กตรงนี้นะครับผมเรียกว่ามันประกอบมาเลยเราไม่ต้องมาหามุมเสียบแปะขันน็อตครับเพราะว่ามันบิวอินมาพร้อมกันนะครับเรียกว่าสามารถจะเลือกปรับให้เหมาะกับความสูงแล้วก็มุมในการใช้งานครับเวลาตั้งบนโต๊ะเดี๋ยวเขามีกิมมิคเล็กๆนะครับกับตัวของขาตั้งที่บอกว่าออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายกับตัวอักษรเหรินในภาษาจีนที่แปลว่าขนด้วยผมก็ยังไม่รู้ว่าอักษรเหรินมันเขียนว่ายังไงเหมือนกันนะ CPU นะครับใช้เป็น AMD Ryzen 3 5300U Clock Speed อยู่ที่ 2.6 GHz นะครับสูงสุดคือ 3.8 GHz มีแคชขนาด 4 MB แล้วก็เป็น CPU แบบ 4 Core 8 Threadแถมในส่วนของ storage นะครับ ASUS AO M3002 เนี่ยก็ยังเลือกใช้เป็น SSD นะครับบน PCI Express 3ด้วยให้ความจุมาถึง 512GB นะครับเรียกว่าความเร็วในการเขียนอ่านนี่สูงปื๊ดเปิดโปรแกรมติดตั้งแอปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 8GB นะครับเพียงพอต่อการใช้งานสบายๆส่วนลำโพงคู่ Stereo นะครับก็มีการออกแบบให้มีการโปรเจกต์เสียงลงไปที่ด้านล่างหรือบนที่โต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการสะท้อนของเสียงเพิ่มทั้งความดังแล้วก็มิติให้ดีขึ้นซึ่งจากที่ลองมาครับตัวลำโพงโอ้โหเสียงดังกระหึ่มใช้ได้เหมือนกันอย่างที่บอกครับว่ามาพร้อมกับ Windows 10แท้นะครับสามารถกดอัปเดตเป็น Windows 11ได้นะครับเมื่อมันพร้อมให้อัปเดตผ่านตัวของ Update Center แล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือที่พร้อมใช้งานเนี่ยเพราะว่าเราได้ตัวของ Microsoft Office นะครับแบบ Full License นะครับเป็นตัว Home Student 2019นะครับแค่เปิดมาครับไปที่ออฟฟิศครับก็สามารถเลือกเปิดใช้งานได้เลยเพียงแค่ใส่เข้าไปครับก็พร้อมใช้งานแล้วไม่มีวันหมดอายุครับซึ่งความแรงเขาจะบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปมากกว่าหรือเปล่าครับเราก็เลยมาทดสอบนะครับทดลองเล่นเกมอย่าง Dota 2นะครับรวมถึง The Sims 4ด้วยว่าสามารถเล่นได้หรือเปล่าส่วนพอต่างๆครับของตัวเครื่องที่มีให้ใช้งานนะครับก็ที่ด้านล่างเห็นว่าผมมีเสียบตรงนี้เอาไว้นะครับตึงหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวของ USB 2.0 นะครับเอาไว้เสียบใช้กับตัวชุดไวเลสเมาส์คีย์บอร์ดที่แถมให้ในกล่องนี่แหละนะครับข้างๆกันนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับเสียบหูฟังเฮดเซ็ตนะครับเป็นพอร์ต 3.5 ให้ด้วยนี่นะครับด้านหลังตรงนี้ครับก็จะมีพอร์ตนะครับ
USB นะครับ A เป็น 3.2 นะครับทั้งหมด4พอร์ตด้วยกัน HDMI แบบ full size นะครับผมแล้วก็มีพอร์ต LAN ด้วยแล้วก็มันเป็น AIO นะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กไม่ใช่พวกนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเสียบสายครับก็มีช่องเสียบ power ครับตรงนี้พร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับการเชื่อมต่อไร้สายครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 5นะครับ 802.1 AC พร้อมกับบลูทูธ 5.0 นะครับสำหรับใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์นะครับตั้งโต๊ะ All in One นะครับไม่ต้องประกอบเองแล้วก็มาแปะพื้นที่ด้วยเพราะว่าตัว CPU นะครับพวกเคสต่างๆเนี่ยก็รวมกับตัวหน้าจอไปแล้วนะครับเป็นเซตเดียวกันอย่าง All in One หรือ AIO นะครับก็ลองดูนะครับตัวของ Asus นะครับ AOM 3002นี้ได้นะครับโดยราคาที่วางจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 21,990 บาทครับมาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุครับ Perfect Warranty ด้วยนะครับ1ปีเต็มส่วนประกันตัวเครื่องนะครับ3ปีครับพร้อมกับ Local On-Site Service มีปัญหาอะไรก็โทรเรียกช่างครับมาซ่อมที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวมาช่วยตอบมาช่วยดูให้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องดรอยแซนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เปิดเกม